วันนี้แบกของมาหนักจังเลยโอ้โหอาวุธเต็มกระเป๋าเลยไหมพวกเราสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม God of Weapons นะครับเทพศาสตราผู้ตามหาอาวุธมากมายใส่กระเป๋าตัวเองแล้วไปฟาดฟันศัตรูให้เฮี้ยนนี่เกมใหม่นะเพิ่งวางขายในเดือนกันยายนนี้เลยนะครับเป็นแนวโรกไลฟ์แบบที่พี่ชอบพี่ก็เลยอดไม่ได้ที่จะซื้อมาเล่นราคา100บาทเท่านั้นในตอนนี้ wow. เกมนี้เป็นเกมแนว management ครับก็คือการบริหารจัดการอาวุธใส่กระเป๋าที่มีพื้นที่จำกัดอาวุธทุกอย่างที่ใส่เข้าไปในกระเป๋าจะกลายมาเป็นอาวุธที่ฟาดฟันศัตรูในตอนที่เราเล่นนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณสามารถถืออาวุธเป็น100อย่างได้เราถึงเป็นเทพศาสตราไงวันนี้จะเล่นให้ดูว่าเกมนี้เล่นยังไงครับเบื้องต้นนะครับเกมนี้มีตัวละครให้เลือกทั้งหมดประมาณ12คลาสด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่ผมเพิ่งซื้อเกมมาเล่นได้แค่3อาชีพแรกก็คือ KnightRaven แล้วก็ Hunter นะฮะ Knight เนี่ยต้องบอกว่ามี aspect แยกออกไปอีกผมว่ามันเป็นคลาสย่อยๆซึ่งเราต้องปลดล็อก Knight อาจจะเป็น Knight เป็น Paladin เป็นอะไรเงี้ยแตกออกไปอีกเหมือนกันทุกอาชีพเลย Rogue Raven เริ่มจาก Rogue แต่อาจจะเป็น Thief หรืออาจจะเป็นอย่างอื่น Assassin อะไรก็ว่าไป Hunter นี่ก็เริ่มจาก Hunter แล้วก็ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ะแต่ผมจะเล่น Raven ด้วยความที่ชีเท่มากชีเป็นโจรสาวอาวุธเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันจะมี inventory box อยู่อย่างเช่น dagger มี3ช่อง sickle มี4ช่องก็เลือกเอาว่าจะเล่นอันไหนอะไรที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองแล้วเปลืองช่องน้อยสุดแล้วก็เป็นอาวุธ starter ที่ดีที่สุดผมจะเลือกอาชีพ Raven เพราะว่าโจมตีแรงแล้วก็โจมตีเร็วแล้วก็ความยากมีแค่ขั้นแรกอยู่นะยังไม่ปลดล็อกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการเคลื่อนที่ครับ analog วิ่งแล้วก็มีปุ่ม dash ปุ่มนึงฉันวิ่งเข้าไปในประตูนั่นกดอะไรฟันหรือฟันให้เองอ๋อเนี่ยอาวุธฟันให้เองหมดเลยครับเราแค่พยายามเคลื่อนที่ไปจุดที่ได้เปรียบตอนนี้ผมถือ dagger มาผมก็จะมีแค่ dagger ครับภาพเกมเป็นประมาณนี้เลยเป็นแบบอารีนาแคบๆที่เราจะต้องอยู่ให้รอดจนครบเวฟแล้วถ้าครบเวฟเราจะได้อาวุธไปโดนด้านซ้ายบนคือเลือดกับประสบการณ์เราต้องวิ่งหลบไปเรื่อยๆหลบไปเรื่อยๆใครชอบแนวแบบ Vampire Survivor ก็จริงๆก็คล้ายๆกันเนี่ยพอเราผ่านแต่ละเวฟก็จะได้สิทธิ์ในการขยายกระเป๋าแต่ก่อนจะขยายกระเป๋าเราควรจะดูของทางซ้ายก่อนแล้วต้องเอาเงินซ้ายบนเนี่ยมาซื้ออาวุธเพิ่มเติมมีหน้าไม้มีขวานกูต้องเติมช่องไหนกูถึงจะใส่ขวานได้วะ1 2 3 4แล้วก็ซื้อกูขอจัดการมีดตรงนี้ก่อนมันสามารถโรเตทได้นะครับนี่ไงแจ๋วเลยโอเคถ้าเราจะโรเตทมันเราก็โยกมีดมาไว้ตรงนี้แทนนี่เกมนี้เป็นเกมที่คุณจะใช้เวลาในการจัดของมากกว่าการเล่น hey. แล้วก็เหลือที่อีกแต่ว่าเงินตอนนี้มันไม่พอละได้แค่หน้าไม้มาก่อนโอเคไปชั้นต่อไปเลยหน้าไม้ครับยิงนี่ยิงระยะไกลก่อนตอดศัตรูด้วยหน้าไม้แล้วใช้ dagger คอยแทงระยะใกล้กริ่งหลบไปเรื่อยๆเฮ้ยความว่องไวเป็นปีศาจอะไรปีศาจแล้วมึงเนี่ยความว่องไวเป็นอะไรอะไรวะความไวเป็นเรื่องของปีศาจกีเฮ้ยพอฉันคือเรเวนชิปเราวิ่งสามารถแบบทะลุไปเลยได้ป่ะพุ่งทะลุได้เลยป่ะเดี๋ยวต้องลองไม่เคยลองเอาล่ะฉันมองเห็นแล้วว่าฉันจะขยายกล่องไปตรงไหนต่อนี่ยังไงล่ะนี่คือจุดที่ขยายแล้วรับรองว่าเฮงๆๆปังปังปังมีคาถาด้วยดูโจรอย่างกูใช้คาถาเฮ้ยอันนี้ดูแบบเข้าท่านะแต่ผมว่าคาถาเนี่ยยิงไกลเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่ามีดอันนี้นี่เข้าล็อกพอดีเลยเข้าแบบไม่เหลือช่องเหี้ยเลยเหลือเงิน40เสื้อเกราะก็มีนะคือพวกนี้มันจะเพิ่มอาร์เมอร์เพิ่มมีลดอ่ะเพิ่มอาร์เมอร์ลดสปีดอะไรเงี้ยแล้วมันชั้น3ที่นี่ฉันก็ได้อาวุธใหม่มาแล้วนี่ครับโอ้ฟันทีนึงเป็นวงบอลเริ่มแบบฟันแรงมากรู้ชัวเป็นอาวุธระยะไกลที่กวาดเป็นรอบทิศนะครับจะเห็นว่าวงการโจมตีของสิ่งที่ผมซื้อมาใหม่นั้นกว้างขวางเหลือเกินซึ่งทำให้เราผ่านชั้นนี้ได้อย่างง่ายดายลองพุ่งชนศัตรูที่อยากรู้ว่าพุ่งเข้าไปตายไหมชุบมีน้องไก่ด้วยขยายสิข้างบนด้วยโอ้โหกูขยายได้เฮี้ยมากขยายแบบนี้เล่นยังไงขวานว่ะลงล็อกพอดีเป็นไงล่ะขอโทษมีโอ้ยขวานบินเหรอเฮโดมีคว้างขวานด้วย
ูไม่ต้องเดินไปไหนแล้วชั้นนี้แม่งมอนเป็นแค่ยุงว่ะอย่าคิดจะได้ดูดเลือดกูนะเว้ยเพราะกูคือเรเวนกูยังไม่ได้พุ่งใส่ใครเลยเนี่ยอยากรู้ว่าน่าจะหลบได้นะครับน่าจะพุ่งออกจากมอนได้เลยเว้ยถือว่าโอเคครับเออไม่ว่ะโดนเลือดลดอยู่นี่ฉันเงินเหรอเนี่ยนี่คือเม็ดเงินเหรอเนี่ยที่ดรอปแล้วกูก็ไม่เก็บมาเลยตั้งแต่แรกอะนะว่าแต่มันเก็บให้ตอนท้ายไงขยายไปขยายไปอีกขยายให้มันได้ความเอาเสื้อไปเก็บข้างบนเว้ยมันเกะกะมันจะเหลือที่เห็นไหมพอเราเหลือที่เราก็ซื้อโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยฮาวเบิร์ดนี่อะไรเพิ่มเวทมนต์อ๋อมีพวกของพาสซีฟด้วยอันนี้เพิ่มดาเมจเพิ่มสปีดดีทั้งนั้นน่ะนี่ดีกว่ามีดบินแล้วก็ซื้ออย่างอื่นมาเก็บไว้ด้วยได้ไหมซื้อแบบซื้อสปีดมาได้ไหมซื้อไม่ได้เหรอซื้อมาเก็บไว้ไม่ได้เหรอซื้อไม่ได้ช่างแม่งไปลุยย่าฉันจะเป็นให้ได้เลยเทพสาตราเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะมีตะขาบด้วยทุกคนคือมันไม่ได้แบบนับด้วยจำนวนมอนที่เราฆ่านะครับมันมีเวลาอยู่ข้างบนว่าจะต้องอยู่ในชั้นนี้กี่วิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ประมาณ30วิเองที่เราจะต้องพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้ในชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ต้นเกมอยู่นะอย่าเพิ่งไปสบประมาทเกมขนาดนั้นนะขยายได้แค่2ช่องเองทำไมวะอันนี้เป็นของยูนิคคงต้องเก็บไว้ก่อนเรามีช่องว่าง3ช่องเราก็ใส่อะไรไม่ได้อยู่ดีป่ะถุงมือนี่อะไรถุงมือ2ช่องถุงมือนี้ลบดูดเลือด 3% อ้าวแล้วจะใส่ทำไมเฮ้ยอันนี้ดูดเลือดอันนี้ดีดิผมต้องหาช่องให้มันให้ได้เราจะทิ้งของบางอย่างไปดีไหมพุทเอาซ้ายยังไงวะนี่ไงเออนี่มันเอาของมาเก็บข้างนอกได้ด้วยแล้วเราเอาของดูดเลือดมาใส่เออแล้วตอนนี้เหลือช่องว่าง4ช่องนี่ถ้าเราจัดดีๆเนี่ยจัดยากอ่ะเนี่ยกูต้องรอขยายช่องกันแหละรอบหน้าเฮ้ยเรียงยากชิบหายถุงมือมั้ยถุงมือจังหวะนี้ไม่รู้จะใส่อะไรลงไปในชีวิตแล้วครับไปต่อเหนื่อยกับการจัดของมากไม่เหนื่อยสู้นะเหนื่อยจัดของเหมือนนึกว่ากูต่อเตอร์ติสอยู่ชิบหายไอตอนสู้เนี่ยยังไม่มีปัญหาครับเพราะว่าด่านยังไม่ยากมากและยิ่งเป็นการเล่นครั้งแรกของเกมเนี่ยผมมั่นใจว่ามันยังไม่จัดหนักหรอกตอนนี้มันให้เราเรียนรู้เรื่องการจัดของมากกว่าจัดยังไงให้ได้ของที่มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดของแบบบิลฟิลที่สุดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฝูงหนอนนั่นมันอะไรที่พุ่งเข้ามาทีเนี้ยกูจะได้ขยายช่องละไหนมีอาวุธอะไรที่น่าเล่นอีกมีดบินอีกแล้วเหรอมีดดาบมันระยะใกล้อะเนาะแดกเกอร์กูเรียงของที่มีก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูพลาดอีกฉันไม่อยากพลาดแล้วนี่คือช่องที่พอจะเหลืออยู่ตอนนี้ในชีวิตดาบเป็นทางยาว4ช่องนี่อะไรโอกาสหลบเอาดาบเลยครับดาบน่าจะดีสุดตอนนี้เอามาวางวางตรงเนี้ยนะนอกนั้นชีวิตกูก็พังอีกแล้วขยายไปเรื่อยมีบอสไหมเกมนี้ต้องมีสิมีดบินที่เราเอามาช่วยเราได้หรือไม่คืออย่างน้อยมันก็โยนช่วยอาวุธธนูหน้าไม้ของเราให้มันแบบยิงศัตรูได้ก่อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวเราทำดาเมจล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าเข้ามายังไงมึงต้องเจอของหนักอยู่แล้วอ่ะกูมีทั้งเคียวทั้งดาบทั้งขวานทั้งอะไรเต็มไปหมดเราไม่กลัวเลยครับการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยแต่ตัวกูหนักขึ้นแบบนี้เนี่ยจะเดินช้าลงหรือเปล่าชุบยอดเยี่ยมขยายต่อเสียขยายที่ให้มันมีที่วางโอ้ยให้น้อยจังอ่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะ
ของสีฟ้าคือของแรใช่ไหมเอาอีกแล้วเล่นกูอีกแล้วอุ้ยลงพอดีเลยลงรูพอดีเลยคืออะไรวะเนี่ยมันคือ crossover crossover อาวุธเหมือนแบบปืนยิง6ช็อตโอ้โหของฟ้าไหนยิงยิงนั่นไงเยโดก็เป็นหน้าไม้ครับแต่ว่าเป็นหน้าไม้ที่ยิงกระสุนออกมาเยอะกว่าแล้วติดคีค่อนข้างแรงกว่าหน้าไม้อันเก่าถือว่ายอดเยี่ยมเลยได้ของดีโหนี่ยังไม่เห็นของม่วงของทองนะเนี่ยนั่นอะไรอ่ะว้าวทำไมตัวเป็นสีส้มอ่ะเทพสัตรามาแล้วอาวุธรอบตัวข้าจงทำตามคำบัญชามุ่งไปหาศัตรูเสียบมันกาออกให้หมดฆ่ามันไอพวกยุงร้ายพวกยุงเฟซบุ๊กพวกยุงวอทส์แอปเฮ้ยช่องมันขยายไปเรื่อยๆเนี่ยกระเป๋าเราไม่มีตูดไม่มีก้นได้ประสบการณ์มากขึ้นเอาสิเอาสิเอาสินี่ทำไมเป็นสีม่วงเพิ่มเลือดเพิ่มอาร์เมอร์เอาสิเอาสิแล้วก็เอานี้ด้วยเออเพิ่มดูดเลือดอีก 4% อ่ะไม่ทันละโอเคดูดเลือดไม่ทันแล้วไปเลยวิ่งช้าลงนะครับตัวเริ่มหนักเมื่อกี้ไปเก็บของที่ทำให้วิ่งช้าลงแต่เราดูดเลือดครับดูดเลือดเพิ่มขึ้น 6% 4% กับ 3 เป็น 7% ตอนนี้ดูดเลือด 7% ฉันจะไม่ตายเหรอทำไมเลือดฉันลดล่ะทำไมไม่ดูดเลือดเอาเลือดลดนะเนี่ยเฮ้ยดูดเลือดสิวะเกมนี้แม่งเวลาโดนศัตรูตีแม่งมองไม่ค่อยเห็นว่าเราโดนว้าย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 ผียิงโอ้ยเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วทุกคนเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดเฮ้ยโอ้ยนี่มันพุ่งแบบนี้ก็โดนอยู่วะชิบหายแล้วครับดูเหมือนว่ามันจะตึงขึ้นว้ายโอกาสไลฟ์สติลไลฟ์สติลทีละหนึ่งอย่างเงี้ยนะตายพอดีกูตายแน่กูตายแน่ให้กูมา3ช่องกูถือรายได้นี่อ่ะผมว่าเราต้องเปลี่ยนอาวุธบางอย่างครับเพราะผมอยากได้นี้มากซิโก้ Dual ซิโก้ขายอะไรดีดาบไหมกูขายมึงเนี่ยแหละไปออกไปซะต้องการช่องเอาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยออกจากกระเป๋าก่อนเออดูมีพื้นที่อยู่นะเดี๋ยวก่อนนะถ้าจำไม่ผิด Dual Cycle นี่มันพื้นที่เฮ้ยได้ดินี่ไงเอ้ยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องแบบนี้ได้แบบนี้ได้เอ้ยมาเตอร์ติดไหนดูเคียวคู่เยโดหันเป็นตัว X เลยรอบนี้ศัตรูระยะประชิดต้องตายครับเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะบอสเหรอเฮ้ยมีดาเมจเป็นวงวายเลือดหายเบาพ่อไอ้เหี้ยแม่งตามแจเลยว่ะจะฆ่ามึงได้ไหมเนี่ยหรือกูจะตายก่อนไอ้เหี้ยดูมันดาเมจโอ้ยจะตายจริงนะจะตายจริงนะจ๊ะเฮ้ยฆ่าได้นี่หว่าเมื่อกี้นี้ฆ่าได้แต่ว่าเลือดเราตอนเนี้ยโอ้ยอะไรระเบิดอะไรตามตูดเต็มเลย11วิครับเลือดเหลือ20ยอมแยมเคียวคู่ที่กูซื้อมามันช่วยกูป่ะเนี่ยทุกคนเคียวหวยเคียวหวยเทพสัตราจะไม่ไหวแล้วไปต่อไหวป่ะเนี่ยเชี่ยเลือดตอนนี้ชั้น11ครับเทพสัตรา
แต่ด่านนี้ไม่น่าจะมีบอสแล้วนะเมื่อกี้เจอบอสชั้น10ไงอ๋อใช่ทุกๆ10ชั้นอาจจะมีบอสเมื่อกี้ชั้น10ก็เลยเจอตัวแบบเป้งๆหน่อยสู้ไปสู้ไปสู้ไหวอยู่ก็ว่าเมื่อกี้มันเดือดจังเลยโอ้ยโอ้ยแรง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 ไอตัวนี้แรงไอตัวดำๆแรงแรงมากเจ้าค่ะเดินแหวกเลยว่ะเดินแหวกเลยว่ะกูมีเคียวคู่อ่ะไอ้เชี่ยโดนพิษแมงมุมแรงเว้ยหุชุบไม่ดี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 รอดรอดแบบเลือดไม่เพิ่มให้ด้วยนะใจร้ายอ่ะทำไมถึงไม่เพิ่มเลือดให้เดี๋ยวก็ตายจริงๆหรอกซิกเกิลเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้จะไปหาช่องที่ไหนเก็บให้เนี่ยนี่ไงช่องนี้ไงขายดาบเฮียนี่ไปฉันต้องยอมซื้อของแปลกๆมาแล้วฮึชึบแล้วก็เข็มขัดเพิ่มเลือด18ว่ะโปรเจคไทพาวเวอร์โปรเจคไทพาวเวอร์เมลีอาร์เมอร์มูฟสปีดลดลงอีกซื้อสิอ๋อมันใส่3ช่องไม่พอโอ้ยอาร์เมอร์รีคัฟเวอรี่โอ้ยอันนี้มาไปกูมีคาถาฟ้าแล้วยิงอุ้ยเลเซอร์ว้ายิงแม่งหลายสู้มันโลกกูเป็นเรเว่นสายเลเซอร์เทพสาตรากับอาวุธใหม่ของเขาเขาได้คาถาที่สามารถยิงเลเซอร์สีม่วงรุนแรงทะลุศัตรูไปจนหมดแต่เขาก็กำลังจะหมดเหมือนกันไอ้เหี้ยมอนเยอะโว้ยเดี๋ยว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 กูจนมุมกูจนมุมกูจนมุมกูต้องออกจากมุมก่อนไม่มีเลือดให้เก็บเลยเหรอเนี่ยทำไมเลเซอร์ที่ยิงไปมันช่างเบาทำไมไม่มีมอนตัวไหนล่วงต่อหน้าเทพสาตราแท้ๆทำไมพวกมันถึงยังยืนหยัดอยู่ได้หน่อยเนี่ยดูถูกคาถาสีฟ้าที่ข้าเพิ่งได้มาอย่างนั้นหรือกระนำยิงเข้าไปสิคาถาศักดิ์สิทธิ์ของข้าไม่ไหวแล้วช่องแม่งเต็มหมดแล้วต้องขยายออกซ้ายแล้วแม่งเป็นแหว่งแหว่งว้าวว้าวอีกเอาเนี่ยถ้าเมื่อกี้เปิด4รูพอดีก็ได้แล้วไหมมึงทะลึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยเพิ่มครีเพิ่มมูฟสปีดเฮ้ยรูเดียวเหรอเยี่ยมเลยขอบคุณครับพอดีเลยอันนี้เพิ่มเมลีดาเมจอันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มอาร์เมอร์ลบสปีดอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลบสปีดไม่ได้แล้วคือเคียวเนี่ยดูดเลือดนะอยากได้แต่ว่าคือช่องมันไม่ได้ตอนเนี้ยซื้ออันเนี้ยได้อันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มอาร์เมอร์อึ๊บใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยขายทิ้งไปตัวกูหนักชิบหายเนี่ยตอนนี้เลือดเรา43เทพสาตรานัดปิ่นโตกับสาตราวุธที่เขากำลังดิ้นรนจนมุมโอ้ยลบ10เหลือ30หน่อยๆสู้เขาสู้เขาสู้เขาไอ้หีบที่ดรอปลงมานี่แม่งไม่เคยมีของมีน่องไก่อะไรให้กูเลยอื้อวิ่งอ้อมไปเรื่อยครับจุกยาวๆจุกยาวๆมอนมันเยอะจังวะเฮ้ยๆๆๆๆจนมุมอุ๊ยอื้ออื้ออู้อู้คุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือความเยอะเฮ้ยรอดเว้ยกูว่ากูตายชั้น20ดูทรงแล้วอุ๊ยเทียร์3ก็ขายอันเทียร์นี้ออกไปสิแล้วซื้อเทียร์3มาใส่สิเอ้ยเอ้ยอีวยังไงเซเทพสัตราอาวุธใหม่สีฟ้าทั้งหลายอันแสดงแสนยานุภาพดิที่กูซื้อมาน่ะคืออะไรนะกูลืมแล้วเคียวเคียวขั้น2เคียวเทียร์2คนเราต้องอัพอาวุธกันบ้างว่ะ
เกิดใหม่กี่ครั้งพี่ก็ยังเทพนี่เทพสัตราไปแรงขึ้นแรงขึ้นดูดีตัวเลขดูดีดูแบบหลัก10หลัก20ไม่ใช่10ต้นๆ ตลอดให้มันขึ้น20ตลอดเฮ้แต่มอนแม่งเยอะเหลือเกินหลังๆเริ่มนัวมอนเริ่มนัวเริ่มมองไม่ถูกว่าอะไรคือกระสุนอะไรคือมอนแล้วอะไรคือกูอยู่ไหนมีธงมาบังอีกไหววะ20ก็ยังไหววะกูไต่ชั้น100ให้ดูเราต้องพยายามเพิ่มตรงนี้ครับเพราะว่าโอ้ยรอบนี้ได้เยอะจังเลยดีจังได้ช่องเต็มเลยมันก็จัดใหม่ได้เลยปึ๊บเย้นี่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 ดาบสีฟ้า4ช่องเลยนะใหญ่ไปไหมอ่ะนี่ก็สีฟ้าอันนี้ DPS 31เลยนะเนี่ยดีนะเนี่ยอยากได้เลยอ่ะอยากได้ต้องขายทิ้งอ่ะขายขวานสักอันหาที่ก่อนแป๊บนึงนะหาที่หาทางให้เขาก่อนเกมจัดของจริงๆป้ายมาแล้วจ้ะดาบอันใหม่นี่ล่ะShadow มันรุนแรงเหลือเกินพี่ชายถึงกูจะไม่รู้ว่ามันคืออันไหนก็เถอะแต่มันดูรุนแรงมากยืนนิ่งๆก็เรียกว่ารำดาบให้ดูแล้วยังมีเมเทอร์ด้วยเรามาถึงจุดที่มีอุกาบาตตกใส่หัวแล้วเนี่ยเทพสรรพยุทธ์ไร่ดำไร่ดำเราคือเรเว่นนักต่อสู้ระยะประชิดไร่รำไร่รำไอ้ยมอนไร่รำเข้าไปโอ้แต่วงที่พื้นเยอะมากนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะตายได้เลยนะครับไร่รำสิผมว่าผมเริ่มเอาอยู่นะสำหรับอาวุธเซตนี้นะเริ่มเคลียร์มอนทันแล้วเลือดผมไม่มีปัญหาด้วยตอนนี้เลือดเต็มถือว่าเพอร์เฟกต์นั่นอะไรอ่ะเห็ดผีเหรอดอทแชนคริติคอลแล้วไลฟ์สติลหายอีกเคียวเคียวเคียวขั้น3ฉันอยากได้เคียวขั้น3ถ้าฉันอยากได้เคียวขั้น3ฉันก็ต้องได้อึ๊บนี่ใส่อาวุธ10อย่างเว้ยได้อาชีพเมนต์นี่กูเพิ่งได้10อย่างอ่ะเนี่ยนึกว่ากระเป๋ากูเยอะขนาดนี้แล้วป้ายซื้อเห็ดด้วยเป็นไงล่ะฉันเป็นคนชอบเห็ดได้อาชีพเมนต์ตอนนี้อยู่ชั้น16ครับดูซิว่าเราจะผ่านชั้น20ไปได้หรือเปล่ายิงให้มันแรงๆเข้ายืนฟันเลยยืนลำดาบกับมันไม่ต้องหนีปะท้าว่ะสายปะท้าอยู่แล้วอ่ะเพราะฉันคือเรเวนจากบ้านเรเวนครอตอนนี้คือดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยจะติดคริติคอลประมาณ 50% นะเท่าที่ดูนะโอ้ตามอนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเหี้ยวะเนี่ยตะขาบซุยดิวะซุยดิวะคุกวงในวะสายตาสายตาเท่านั้นเลือดกูด้วยสายตาอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะศัตรูเยอะขนาดนี้ได้ครับเจโดผมว่าเราถึงแน่20กูขยายลงล่างบ้างดีกว่ารู้สึกกระเป๋าเริ่มแคบลงเฮ้ยนี่ใส่ได้นะเนี่ยเทียร์1นี่เทียร์2อ่ะอันนี้เทียร์2อ่ะขวานเทียร์2ถุงมือเทียร์2ถุงมือเทียร์2เหรอถุงมือก็มีอยู่แล้วอันนึงเพิ่มคริติคอลไง
เราเล่นสายคริติคอลเราก็ขายของที่ไม่เกี่ยวคริติคอลไปปึ๊บทีเนี้ยปัญหาคือโอ้โหกูต้องเรียงของไกลใช่คะนี้ไกลเลยทุกคนยอมว่ะยอมขายสิ่งนี้ว่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งขวานฟ้าหน้าดำใช้พื้นที่คุ้มสุดๆไปอุ้ยแรงมากสำหรับขวานฟ้าหน้าดำที่ได้มาใหม่ยิ่งคอมโบกับพวกเคียวสีฟ้าที่เราติดตัวอยู่แล้วบอกเลยว่าศัตรูระยะประชิดโดนทีเดียวต้องนอนครับต้องกวาดแล้วนอนเลยครับเพราะเราฟันแรงมากตอนนี้แรงและรัวด้วยย่า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 นี่ยืนรับไหวแล้วเนี่ยลองยืนนิ่งๆดีเคลียร์ทันป่ะไม่ทัน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 ไม่ดีแต่ก็ถือว่าพอต่อสู้ได้เคลียร์มอนทันเพราะว่าตอนนี้เราตีแรงมากแต่ว่าจำนวนศัตรูและก็วงการโจมตีศัตรูยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าฉันตาลายเหลือเกินกับเส้นทางที่พื้นนั่นนี่ไงล่ะเรารีบมุ่งหน้าไปชั้น20เลยดีกว่าวะพวกเราอุ๊ยหูไรเงี้ยหูมึง5ช่องเลยเหรอหูมึงกูอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะต้องพยายามครับเพื่อเคียวของเรานี่ไงได้แล้วช่องใส่เคียวแม่งเอ้ยปึ๊บแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือขวานอันนี้ก็คือไม่มีที่แล้วสินะเฮ้ยหรือมีโอ้โหเอาเว้ยดิ้นรนชิบหายมาแล้วไหนดูหน่อยเคียวอ่ะกูสหาที่ใส่จนได้เนี่ยมันแรงไหมมันเคลื่อนไหนวะเนี่ยไหนคือเคียวที่ฟันลงไปโหแต่แรงนะ40 48เนี่ยน่าจะเป็นนั้นแหละบางทีก็96โอ้ยเหี้ยแรง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 เราสัญญาว่าจะไปถึงชั้น20นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาตายแถวนี้ระยะประชิดแรงมากแต่การเข้าประชิดก็เสี่ยงมากตอนนี้เลือดผมหายไปเกินครึ่งแล้วครับโอ้ย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 พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าพี่โอ้ยเลือด10วินะอยู่ให้ไหวดิวะไอ้เชี่ยมอนมันแรงจังวะโอ้ยจะตายครับจะตายให้ได้เลยฮะจะตายให้ได้เลยฉันจะตายให้ได้เลยวิดาบม่วงมึงชอบเป็นดาบที่แบบมีหัวทู่ๆแถมมาเนี่ยแม่งใส่หาที่ใส่ยากไอ้เหี้ยแทนอันนี้ไหมล่ะหึมันไม่ลงล็อกเว้ยขวานเนี่ยมึงเนี่ยขายแม่งเลยชีวิตอึ๊บนี่ไงประเด็นแม่งอยู่ตรงนี้เลยเรื่องมันมีอยู่แค่นี้ผมกำลังรู้สึกว่าผมจะตายให้ได้เลยครับใส่เข้าไปตอนนี้ชั้น19ครับเลือดทุเรศมากไม่มีความรู้สึกว่าจะถึงชั้น20ได้เลยถ้าสภาพยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมต้องหาเลือดให้ได้ก่อนแล้วด่านเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับด่านนี้ผมต้องดูดเลือดให้เร็วที่สุดต้องดูดเลือดให้เร็วกว่านี้โอ้โหกูดูดเพื่อไปโดนดาเมจไอ้เหี้ยวายมึงช่วยพุ่งให้มันถูกทางถูกที่หน่อยดิโอเคได้เลือดกลับมาแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องวิ่งจุกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มอนมันค่อนข้าง
ึดแล้วก็แข็งทนมากเทพสัตราต้องไปถึงชั้น20เพื่อเผชิญกับบอสตัวที่2นี่มันทางตันหรือเปล่าทำไมชีวิตเหมือนกำลังจะตัน8วิสุดท้ายชุบหาลู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 โอเคเลือดเต็มด้วยเอาสิฉันได้ไปต่อแล้วล่ะดาบสีม่วง4ช่องยังไงก็ต้องแทนอะไรสักอย่างแหละเพราะว่าดาเมจมันไม่พอหรือ4ช่องนี่แทนอันนี้ไปเลยได้ไหมแทนอันนี้ดีกว่าเจ้าปัญหาคำถามคือกูจะอะไรมาใส่แทนมันเนี่ยอ๋อขายแล้วออกมาอยู่นี่ด้วยโอ้ไม่นี่ขั้น2นี่ขายนี้ดีกว่าเซลล์แล้วคุณค่าที่คุณคู่ควรเออมีอะไรยาวๆไหมไลฟ์สตีลรัวๆทำอะไรไม่ได้นะครับชั้น20มาตัวอะไรก็มาเทพสัตตาเต็มหลังเลยนั่นไงมาแล้วเฮียตัวอะไรเนี่ยค้างคาวยักษ์โอ้โหเลือดหายหวบเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เลือดกูเต็มไม่ใช่เหรอ80ทุกคนเลือดมันแรงมากเลยครับผมมึงแรงไปบ้านี่แปลว่าถ้าผมโดนทีเดียวผมตายเลยเนี่ยมันมีลำแสงอะไรตามแล้วเนี่ยรีบดูดเลือดเร็วนี่ขนาดเล่นสายดูดเลือดนะถ้าไม่ดูดนี่คือผมนอตอุ๊ยเฮียมอนมี2ทางคือรอดให้ได้กับฆ่าให้ได้แต่ผมว่าการฆ่าน่าจะยากมากดูจากสภาพมันเลือดมันยังลดไม่ถึง1ส่วน4เลยตอนนี้แล้วเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้มันด้วยครับไม่อยากเข้าโอ้ย30วิเลือดเต็มโอ้โหครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วอาจจะได้ตัวอาจจะนะไม่รู้ทันเปล่า10วิถ้ายืนปักหลักก็ไม่แน่ครับ7วิอุ้ยเอาวะ4วิยืนแรกไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มได้อ๋อมี20ดาเหรอสำหรับ difficult แรกเนี่ยจะมี20ชั้นแล้วผมผ่านได้ครับผมตอนแรกก็คิดว่าจะพยายามแบบข้ามมันให้ได้นะแต่ว่าไม่ไหวครับดาเมจไม่ถึงแต่ว่าในรันแรกเราทำสำเร็จแล้วไงอย่างนี้เขาบอกว่าอยากจะปลดล็อกมันมีเงื่อนไขอยู่ต้องใส่อาวุธให้12ชิ้นถึงจะปลดล็อกขั้นนี้อะไรเงี้ยก็ไปลองเล่นกันดูแต่ว่าน่าจะปลดล็อกความยากที่2แล้วป่ะนี่ไงความยากที่2จะมีโอเวอร์ลอร์ดแล้วก็ซอปรากฏตัวด้วยซึ่งคืออะไรไม่รู้มีอีลิทเอนิมี่มีศัตรูแข็งแกร่งขึ้นผมว่าน่าจะมีระดับยากๆโผล่ขึ้นมาแหละว่าที่ผมอยากรู้คือผมอยากปลดล็อกตัวอื่นๆมากกว่าแต่นี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกรันแรกของผมนะครับในเกมGod of Weapons นะครับใครอยากซื้อตามไปซื้อเลยร้อยเดียวถูกมากวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับถือว่าเป็นการแนะนำป้ายยาเทพสัตราต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ฉันหนักปวดหลังมากแบกของหนักมากไปแล้วครับผมสวัสดีครับ